ารเจก็ต้องได้สำหรับใครที่สำหรับคนที่แบบถือศีลกินเจอยากแบบอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็สามารถมาเลือกสรรอาหารที่ได้ค่ะอยากจะลองที่ทานคนทานไหมคะมิวอะทานปกติทานแบบเป็นมือที่เราสะดวกเราก็ทานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากจะลองสักครั้งเหมือนกันที่จะแบบเข้มงวดแบบทานให้ครบเลยอะไรเงี้ยลองปีนี้เลยไหมคะคิดดูก่อนนะว่าจะสะดวกหรือเปล่าเพราะมันก็จะแบบอยู่กองละครอะไรเงี้ยวันนี้จะอาจจะไม่สะดวกแต่อยากลองเอ๊ะปีนี้คิดว่ายังไงก็อยากจะลองสักแบบ3วันอย่างต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ไปร่วมมือในการทำอาหารเจด้วยแล้วไปแบบไปคอยพูดคุยมากกว่าไม่ได้ช่วยทำอะไรหรอคะยากไหมคะพอดูแล้วเวลาดูเขาทำมันจะดูง่ายดูคลังเลยค่ะแต่ว่าถ้าแบบพอลงมือทำเองอ่ะเราจะแบบเก๊กกังกังทำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ได้ดูไว้ยังว่าแบบเมนูไหนน่าสนใจบ้างอะไรเมื่อกี้ดูแล้วน่าสนใจทั้งสองเมนูเลยนะทั้งเมนูของเขาก็ของวันนี้เชฟทำเลยอันนึงก็แปลกดีเป็นแบบกุ้งมังกรแล้วเป็นแบบเป็นวุ้นต้มยำแปลกมากเลยแล้วแบบน่ารักดีเป็นมาออกมาเป็นกุ้งมังกรเลยอ่ะแบบเป็นเมนูเจอ่ะฝากชมชื่อมาเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าแบบใครที่แบบอยากจะทานเจหรือว่าก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่ทานเจนะคะหรือปีนี้อยากจะลองทานเจดูก็ลองมาที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ที่นี่นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็มีเมนูให้เลือกกว่า300เมนูเลยค่ะตลอดเทศกาลกินเจเลย 9-17 ตุลาคมนี้ค่ะลองไม่เบื่อแน่นอนลองไม่เบื่อแน่นอนเพราะเราได้เห็นอาหารแล้วแบบน่าทานทุกเมนูเลยค่ะเราก็จะเลือกร้านจากเมนูดังจากแบบร้านดังๆอะไรเงี้ยค่ะมาด้วยก็มีเห็นบ้างค่ะก็เห็นว่าแบบมีแบบคนชอบมีคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือยังไงบ้างที่หลายคนอาจจะวิจารณ์แค่ทำไมถึงแบบไม่เหมาะกับจริงๆก็เป็นลุคที่แบบลุคที่แบบไม่ค่อยได้ใส่อะไรเงี้ยก็เป็นลุคที่แบบเหมือนแปลกกว่าแบบทุกครั้งที่ใส่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากจริงๆเป็นคนแบบชอบลองอะไรเงี้ยก็ลองดูอะไรเงี้ยจริงๆวันนั้นที่ใส่เรารู้สึกมั่นใจไหมคะจริงเราก็ว่ามันก็ชอบนะคะมันก็เหมือนแบบชุดไหนที่เราใส่เราก็รู้สึกว่าเราแบบมั่นใจกับมันแล้วเราถึงใส่มันออกมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างชุดที่เราใส่ออกงานนี้คือเราคนเลือกเองหรือว่ามีใครดูมาจัดให้เราก็ทั้งสองอย่างค่ะก็จะแบบมีทั้งคนที่แบบจัดมาให้แล้วเราก็ดูว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะพอเจอแบบเวลาเราเสียเซลล์ไหมไม่หรอกค่ะจริงๆมันก็เป็นลุคที่แบบมันเป็นลุคที่แปลกตามันก็จะต้องมีทั้งแบบคนที่แบบชอบกับการเปลี่ยนลุคแล้วก็คนที่แบบรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีแบบจะเลือกมากขึ้นไหมคะกับเสื้อผ้าที่ใส่จริงโมก็เลือกประมาณหนึ่งแล้วนะเวลาแบบออกงานอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยจะต้องดูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะมีการอะไรก็ดูแหละจริงจริงทุกครั้งก็ดูแหละแต่ว่าก็อาจจะแบบบอกว่าจะระวังก็จะระวังอะค่ะแต่ว่าตัวส่วนตัวก็อยากจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบบางลุคที่คนนี้ชอบคนนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของการจริงๆถ้าเป็นสายวางอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอาจจะด้วยค่ะอาจจะด้วยคนก็อาจจะแบบไม่คุ้นชินกับแบบลุคนี้อะไรอย่างเงี้ยลุคนี้กับกล้าใส่ไหมคะชุดแบบลักษณะอย่างเงี้ยทำให้เราจะกล้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูค่ะมีแนวไหนที่เราอยากใส่ไหมที่แบบมันแปลกก็ไม่รู้นะจริงมันก็ต้องแล้วแต่แบบชุดที่มันมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถแบบบอกได้ว่ามันจะแบบออกมาลุกยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูแบบชุดด้วยว่าเราจะแบบเอาไปทางไหนอะไรเงี้ยคนที่มองว่าแบบชุดพังอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวมิวมองว่ามันขนาดนั้นไหมคะอะไรนะคะคุณมองว่าแบบชุดนั้นใส่แล้วใส่แล้วพังอะไรแต่ส่วนตัวเรามองว่ามันขนาดนั้นไหมไม่นะมัวมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มัวมันก็สนุกดีมันก็สนุกไปอีกแบบนึงเป็นการแบบเหมือนเปลี่ยนลุคเป็นอีกแบบที่เราไม่เคยแต่งมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟชั่นก็แต่งอะไรก็ได้ไม่จริงจริงแล้วมันก็จะแต่งอะไรก็ได้แหละแต่ก็จะต้องมีคนแบบที่แบบชอบในการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็คนที่ไม่ชอบในการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เข้าใจกระแสที่พิจารณ์เข้าใจไงเข้าใจค่ะอาจจะมีคนเปรียบเทียบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยไม่เลยนะไม่เลยแบบเฉยๆมากเลยค่ะพี่เซนให้กำลังใจยังไงบ้างเออเขาไม่รู้ข่าวอะไรอย่างนี้หรอกค่ะเขามีคอมเมนต์ไม่เวลาใส่ชุดออกงานก็ไม่นะไม่นะไม่มีอะค่ะมาเราเลือกเองไม่ต้องผ่านเราต้องจัดการกันเองกับทีมเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องแบบไปถามความเห็นใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วมีแผนไปเที่ยวไหนน่าจะไปนะคะน่าจะไปแบบมีทริปกับครอบครัวอะไรแบบเนี้ยค่ะตอนปีใหม่มีคนไปด้วยไหมคะไม่เขาต้องแบบครอบครัวเขาเราต้องแบบครอบครัวเราค่ะก็รวมสองครอบครัวไปเลยอ๋อไม่ มันมีการไหมคะยังอ่ะยังตอนนี้ก็แบบอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยต่างคนต่างอยู่กับครอบครัวของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่มีคนจะไปยังไม่แน่ใจเลยว่าจะแบบสรุปว่าเป็นที่ไหนอะไรเงี้ยก็กำลังแบบคิดเอาไว้อยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เราก็จะได้ไปแบบช่วงเนี้ยช่วงแบบปีใหม่สงกรานต์อะไรเงี้ยที่เป็นแบบวันหยุดยาวๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คนที่ยังรอดูภาพคู่เราค่ะมีกดดันไหมคะไม่อะค่ะแต่ว่าก็ไม่น่าจะได้เห็นง่ายๆหรือว่าแบบอยู่ในมือถือเยอะรอปล่อยทีเดียวเลยไม่ได้รอปล่อยแต่ว่าก็เก็บเอาไว้ดูเองอะไรเงี้ยไม่มากเหมือนกันไว้ก็มีก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วเวลาแบบไปไหนอะไรเงี้ยมีถ่ายไว้บ้างไม่ได้เกี่ยวว่าต้องรอให้ที่เขาลงก่อนหรือไม่ค่ะก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เราเหมือนเดิมที่จะไม่แบบลงคู่ในโซเชียลใช่ค่ะก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะว่าแบบชอบเก็บไว้เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ